อบสวนอ่ะฉันเผลอสารภาพไปว่าอาหยาแกไปนอนบ่อนไส้เหรอนอนบ้าล่ะไม่ใช่ฉันไม่เคยคิดหักหลังบริษัทเลยแค่เผลอสารภาพไปว่าเรื่องงานอย่าไม่เคยไปบอกใครเลยนะคะบอกแค่เฉพาะเรื่องที่คุณสามเป็นคนเลือดเย็นโหดเหี้ยมอำมหิตแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้ว่าไงนะรวยแล้วอย่าเอ้ยโอ้โหเบาๆนี่นะเข้าไปสารภาพกับหม่อมบอยมาว่าสาบานเลยครับผมไม่เคยเอาเรื่องของบริษัทไปบอกใครเลยครับแค่บอกเพื่อนว่าหัวหน้าของผมเป็นคนที่บ้าอำนาจซาดิสแถมชอบไล่ลูกน้องแบบไร้เหตุผลด้วยครับฉันน่ะเตรียมใจมาจากบ้านแล้วเพราะวันนี้ฉันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเมื่อวานเข้าห้องปุ๊บฉันก็พูดความจริงปั๊บก็อย่างที่หม่อมบอยเห็นคลิปล่าสุดอะค่ะน้อยก็แค่บอกว่าเสียดายงานดีๆอย่างคุณเกริกไม่น่ามาเป็นแฟนหม่อมบอสเลยน่าจะเป็นแฟนเรามากกว่าแล้วน้อยก็แค่บอกว่าถ้าแต่งงานกันเมื่อไหร่อีน้อยนี่แหละที่จะไปพังงานแต่งเองแล้วน้อยก็แค่บอกว่าทำเป็นตั้งกฎคนอื่นห้ามรักกันแต่ตัวเองก็มีแฟนเอกไม่ยุติธรรมเลยแล้วน้อยก็แค่บอกว่าเซลล์บนหน้าคุณสามตายดานหมดแล้วน้อยมาจริงนะคะสติสัมปชัญญะชั่วอะไรมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะน้อยแต่เรายังไม่เคยเห็นคลิปนั้นเลยนะแต่ที่ไหนได้เขายังไม่เห็นแต่ที่เขาพูดความจริงแต่ไม่น่าซื่อสัตย์เลยนี่ก็ไม่ใช่หนอนแต่ก็พลาดเหมือนกันน่ะงานเนี้ยคงโดนไล่ออกยกชุดแน่คงจะมีแต่ป้าหมีเนี่ยแหละนะที่ได้อยู่ทำความสะอาดต่ออ่ะโว้ยป้าก็ไปด้วยเหมือนกันอ้าวหรือว่าป้าหมีเป็นหนอนเป็นแม่บ้านนี่แหละไม่ใช่หนอนแต่ดันเหงื่อแตกเป็นลมมีพิรุษงานน่ะฉันต้องเตรียมตัวปิดตำนานป้าหมีสับปะรดแล้วเหมือนกันถ้าทุกคนยืนยันว่าไม่ใช่หนอนงั้นใครเป็นน่ะแต่มีอยู่คนหนึ่งนะที่ยังอยู่ชิวๆไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมน้องวัดเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอะวันยังใหม่คงยังไม่รู้หรอกมั้งว่าอะไรเป็นอะไรเราไปถามคุณว่านไหมว่าพูดอะไรไปมั่งใครจะทิ้งขยะบอกนะนี่นี่นี่ขับป้าทิ้งไหมมีอะไรทิ้งไหมอ่ะมีอะไรทิ้งไหมไม่มีจ้าไม่มีนี่ขยะไหมนี่ขยะไหมคะไม่จ้าขยะครับหม่อมบอสนิ่งเกินสถานการณ์ไม่ปกติหรือว่าพวกเราอ่ะต้องเปิดเว็บสำหรับงานใหม่เฮ้ยอายุปูนี้ใครจะรับป้าเฮ้ยหรือว่าฉันไปซื้อแฟชั่นชานมเห็นเขาว่ากำไรดีเวิร์กเวิร์กเวิร์กงั้นพี่ก็คงจะไปขายลอตเตอรี่แล้วแหละดีเลยเจ้ถ้าเจ้ได้รางวัลที่หนึ่งอย่าลืมผมนะใช่เวลาเล่นนี่ม่อนค่ะเก็บของทั้งหมดแล้วเข้ามาห้องเราค่ะคุณสามเรียกม่อนมาแบบนี้เหมือนเรียกมาไล่ออกเลยค่ะคนอื่นจะมองว่าม่อนเป็นหนอนบนไส้ไหมคะเนี่ยแล้วตัวเป็นไหมล่ะหรือว่าเป็นคุยอะไรเยอะแยะเสียเวลาทำงานหมดมานี่มา
ราไม่อยากให้คนอื่นได้ยินวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคอนเทนต์พร้อมทำงานไหมพร้อมค่ะหยิบคอมมาเปิดสิคอนเทนต์ที่เราจะคุยกันวันนี้ห้ามหลุดออกไปข้างนอกเด็ดขาดถ้าหลุดออกไปตัวต้องเป็นคนรับผิดชอบเข้าใจไหมม่อนไม่มีทางหักหลังคุณสามีแล้วค่ะถ้าม่อนหักหลังคุณสามทำอะไรม่อนก็ได้เลยค่ะทำอะไรก็ได้จริงไหมจริงค่ะก็ดีเมื่อคืนเราไปคิดมาแล้วคอนเทนต์แรกที่จะลงใน Diversity Pop เราจะลงเกี่ยวกับคอนเทนต์การบูลลี่ตัวดีไหมแต่คุณสามเป็นตัวบูลลี่เลยนะคะเมื่อวานยังบอกว่าม่อนไม่มีปัญญาซื้อนาฬิกาแพงๆหรอกเราพูดแค่ว่าตัวจนความรู้สึกคนก็เหมือนกันนั่นแหละหรือจะเป็นคอนเทนต์นี้ดีเทคนิคการซื้อใจลูกน้องแต่ว่ามันขัดกับชีวิตคุณสามมากๆนะคะคุณสามจะเขียนคอนเทนต์ได้หรอคะนี่สรุปว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องกันแน่ก็คุณสามถามความคิดเห็นม่อนม่อนก็ต้องปรับสิคะโอเคทำงานสิก็คือการเรื่องบุหรี่เนี่ยนะมันมีทั้งบุหรี่ในสังคมในสามทุ่มแล้วกลับบ้านเถอะหึนี่สามทุ่มแล้วเหรอคะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคิดคอนเทนต์กันต่อพรุ่งนี้ไหมคะไม่ได้เราจะลงคอนเทนต์แรกพรุ่งนี้ตอน9โมงฮะพรุ่งนี้เหรอคะงั้นเดี๋ยวคุณสามกลับไปนอนเลยคะเดี๋ยวม่อนอยู่คิดงานต่อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวจะไม่อู้งั้นคุณสามอยากให้ม่อนทำยังไงดีคะก็ต้องให้เราคุมเข้มโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวม่อนนั่งทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็คุณสามนอนไปเลยเดี๋ยวม่อนนั่งทำงานข้างๆนะคะไม่เอาอ่ะนอนไม่หลับหรือว่าคุณสามอยากให้ม่อนไปทำงานที่บ้านคะตัวอยากไปบ้านเรารู้แต่ปกติแล้วอะเราไม่ค่อยให้ใครไปบ้านเราหรอกนะแต่ถ้าตัวอยากไปมากเราจะพาตัวไปสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันไปสิจะไปบ้านคนอื่นหรือยังจะให้รออีกเสียมารยาทคุณสามคะเราจะคิดคอนเทนต์ถึงกี่โมงคะไม่รู้จะคิดออกตอนไหนอาจจะเช้าก็ได้ถ้าต้องค้างคืนก็ต้องนอนบ้านคุณสามนี่คะทำไมกลัวเหรอเปล่าค่ะคือม่อนไม่เคยนอนค้างบ้านใครเลยม่อนกลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงงั้นโทรหาพ่อแม่สิโทรเดี๋ยวนี้เลยเปิดสปีกเกอร์โฟนด้วยได้ค่ะไอ้ท่อตรงสะดือที่ล้างจานน่ะพ่อล้วงเข้าไปไม่ถึงช่วยขันให้แน่นหน่อยได้ครับพ่อเดี๋ยวรบจัดการให้ไม่ต้องห่วงมีอะไรเสียนี่เรียกได้ตลอดเลยครับเออเนี่ยมันตันประจำเลยลูกเอ้ยเบื่อล้างนิดล้างหน่อยตันล้างเล็กนักหน่อยตันก็ล้างเบาๆหน่อยดิทำไมก็ไปรับสิคะ
ตลอดมองเห็นไหมลูกใช้ทุกเรื่องว่าไงลูกอยู่ไหนแล้วให้พ่อไปรับปากซอยป่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสามนะคะเป็นเจ้านายมอนค่ะคือขอรับหม่อมขอรับคือกับผมคือพูดกับสามธรรมดาเลยก็ได้ค่ะไม่ได้มียศใหญ่อะไรแค่จะโทรมาขออนุญาตให้มอนนะคะขอรับอนุญาตขอรับพ่อยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรเลยนะคะโอ้ยรู้ถ้าเป็นหม่อมสามแล้วก็นะพ่อกับแม่เนี่ยอนุญาตทุกเรื่องอยู่แล้วพ่อคือพอดีมีงานด่วนค่ะก็เลยอยากให้ม่อนไปช่วยทำงานที่บ้านอาจจะค้างบ้านสามนะคะขอรับอนุญาตเลยขอรับแหมก็แค่ไปค้างคืนที่บ้านหม่อมเองอย่างเงี้ยม่อนคงดีใจแน่ๆเลยขอรับพ่อแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งวางค่ะทำไมม่อนต้องดีใจด้วยคะทำไมม่อนต้องดีใจเหรอครับก็เพราะว่าม่อนน่ะปลื้มใจในตัวของหม่อมสามมากเลยขอรับแล้วก็รู้เรื่องทุกเรื่องของหม่อมสามด้วยโอ้ม่อนน่ะเขาชอบหม่อมสามมากแล้วก็ยังเป็นแฟนตัวยงของหม่อมสามด้วยนะขอรับถ้าหม่อมไม่เชื่อแล้วก็มาดูที่บ้านได้เลยขอรับคุณเลยคุณเลยไปแล้วครับพ่อฮัลโหลสวัสดีค่ะมอมฮัลโหลฮัลโหลเขาวางไปนานแล้วเอ้าดูสิไม่ได้คุยด้วยเลยอ่ะแย่งโทรศัพท์จากเจ้านายไม่น่ารักเลยนะว่าไงแฟนคลับเขินจนหน้าแดงแล้วเนี่ยแบบนี้ต้องตามเราไปไหนบ่อยๆแน่เลยใช่ไหมตอบหน่อยสิแฟนคลับนี่อย่าสงสัยงานถ้าจะยุ่งหม่อมสามถึงเรียกม่อนไปทำงานต่อจนกลางดึกกลางดื่นแบบเนี้ยฮะม่อนอยู่บ้านหม่อมสามนะครับใช่ทำไมตกใจเลยนกก็ม่อนเคยเล่าว่าหม่อมสามว่าดูจะตายแล้วนี่ลากไปทำงานถึงบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แรงงานเกินควรไปหน่อยหรอครับโหดมากเลยครับเนี่ยโอ้ยรู้ไหมว่าหม่อมเขาเป็นคนจริงจังมากเลยนะตอนเขาเรียนป้าเนี่ยสอนเขานะเขาได้ท็อปทุกวิชาเลยนะลูกเขาดูจะเก่งไปซะทุกอย่างเลยนะครับสงสัยก็คงแค่ช่วยติวม่อนนี้หน่อยๆแล้วมั้งครับใช่แล้วเสร็จยังเอาใกล้เสร็จแล้วพ่อเดี๋ยวอีกนิดนึงครับโอเคโอเคอ่ะรีบๆแบบแม่ช่วยไปช่วยยุ่งอ่ะดิออกมาเถอะไม่ใช่จะมันมืดไงคะจะส่องให้นี่ไงเห็นไหมจะได้เสร็จเร็วนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมแค่ได้เรียนที่เดียวกับคุณสามได้ทำงานกับคุณสามก็ดีมากแล้วทีนี้เรายังได้มาบ้านคุณสามอีกชีวิตติ่งคำซีดแล้วตัวเป็นอะไรอ่ะง่วงจนเบอร์เหรออ้าเราไม่น่าถามเลยว่าตัวเป็นอะไรพอคำตอบก็คือตัวเป็นแฟนคลับเราคุณสามรอตลอดทางแล้วนะคะพอได้แล้วค่ะไม่ให้ม่อนไปคิดงานตรงไหนดีคะเรายังไม่อยากคิดงานอะเราอยากอาบน้ำก่อนถึงบ้านแล้วเราชอบอาบน้ำเลยโอเคค่ะงั้นคุณสามขึ้นไปอาบน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวม่อนนั่งคิดงานตรงโซฟาก็แล้วกันค่ะโอเคอ
เดี๋ยวม่อนขึ้นไปคิดงานกับเราบนห้องก็ได้ม่อนนั่งคิดตรงนี้ก็ได้ค่ะไปบนห้องเราดีกว่าคุณสามรีบไปอาบน้ำสระผมเถอะค่ะแต่ว่าระวังนะคะเวลาสระผมอ่ะมีเส้นผมโผล่ออกมาจากฝักบัวค่ะแล้วคุณสามคะห้ามมองกระจกในห้องน้ำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนาะขึ้นไปบนห้องกับเราทำไมห้องโทนสีเทาจังไหนบอกในบทสัมภาษณ์ว่าชอบสีแดงมอนคาเมียอ่ะค่ะมอนอยู่นี้ค่ะส่งเสียงให้เราได้ยินเดี๋ยวนี้จะร้องเพลงจะพูดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าห้ามเงียบโอเคค่ะเดี๋ยวมอนร้องเพลงให้ฟังกระสือกลางวันมันเป็นมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดามอนไม่เอาเพลงผีเอาเพลงอื่นมีเพลงผีอะไรอีกไหมนะถ้ายังร้องเพลงผีแกล้งเราอีกตัวโดนหักเงินเดือนแน่มอนแค่อยากเล่นนะคุณสามถ้าไม่ร้องเพลงอ่ะก็เข้ามาอาบน้ำเป็นเพื่อนเราเลยไม่ค่ะเดี๋ยวมอนร้องเพลงให้ฟังเลยค่ะที่ดูคล้ายคล้ายว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองใช่ไหมเธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวจะอยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกันคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองใช่ไหมและที่เธอกอดอุ่นใจที่ได้บอกฉันที่ว่าจริงหรือฉันคิดไปเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมองทางไหนก็ดูดีดูสวยงามไปหมดยังดูแปลกไปไม่เข้าใจสิ่งนั้นเราคิดคอนเทนต์กันต่อเลยดีไหมคะเราว่าตัวดูเหนื่อยๆนะคิดคอนเทนต์ไม่ออกแน่ๆเราว่าตัวต้องนอนแต่ว่าต้องลงคอนเทนต์พรุ่งนี้นะคะเราเลื่อนให้แต่ที่คุณสามชวนมาบ้านก็เพื่อคิดคอนเทนต์นะคะใครเป็นเจ้าของบริษัทตัว
หรือเราค่ะเยี่ยมงั้นม่อนไปนอนนะคะไปไหนไปนอนข้างล่างค่ะไม่ได้คุณสามกลัวผีเหรอคะถ้าตัวจะให้เรากลัวเรากลัวก็ได้งั้นม่อนไม่ให้กลัวนะคะม่อนจะลงไปนอนข้างล่างนะคะไม่ให้ไปตัวเล็กเนาะมานอนนี่สิปกติเรานอนไม่ปิดไฟนะตัวนอนได้ไหมได้ค่ะแล้วปกติตัวนั่งหลับเหรอเปล่าค่ะก็นอนสิคุณสามหลับท่านี้เหรอคะฝันดีในที่สุดมันก็ทำให้คุณสามยิ้มได้เป็นสีชมพู